สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แม่มอยากไปตลาดนัดในบุญทลิกนะคะในอำเภอเนาะตลาดนัดวันที่จะมีวันที่1วันที่11วันที่21วันที่31นะคะคือตลาดนัดวันที่1เขาเรียกอย่างนี้นะคะไปซื้อต้นกระเจียวดอกกระเจียวนะคะให้ย่าแล้วก็ซื้อต้นยางนาไปซื้อผลไม้นะคะก็จะถ่ายแค่บางจุดนะคะที่เราไปซื้อของนะคะเพราะว่าข้างในเขาเปิดเสียงเพลงแม่เมียวก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างดอกกระเจียวนะคะเราจะซื้อดอกกระเจียวไปปลูกค่ะปุ้งปุ้งเท่าไหร่สิบแถมหนึ่งนะคะอุ้ยต้นงามๆเลยดอกกระเจียวต้นงามเราจะเอาไปปลูก22ต้นเนาะตาเนาะ22ต้น200บาทค่ะโอเคตลาดนัดนะคะแม่เหมียวมาเลาะตลาดนัดค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเลาะดูกับข้าวก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเอาต้นกระเจียวขึ้นรถนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยอยู่บนรถก็มีต้นยางนามีบ่ๆต้นยางนาต้นจักบาทละจ้ะต้นละ10บาทต้นละ10อ๋อเดี๋ยวดูต้นยางนาค่ะโอ้งามๆเลยต้นยางนาสวยงามต้นละ10บาทนี่เราจะเอาต้นยางนาไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่เมียวเลือกต้นไม้เสร็จก็จะไปเลาะข้างในค่ะแม่ก็ต้นไม้นะคะตลาดนัดนะคะวันที่ผลไม้ค่ะคนเยอะมากเลยวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะแล้วผลไม้ให้ยานะคะซื้อของเสร็จแล้วค่ะทุกคนก่อนจะกลับก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่จอดรถนะคะข้างหน้าจอดรถไม่ได้เลยค่ะแม่เหมียวก็เลยต้องมาจอดใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ถ่ายบรรยากาศข้างหน้านะคะกลับแล้วเราจะกลับแล้วไปซื้อต้นไม้ให้ย่าค่ะมาดูต้นไม้นะคะนี่สิ่งที่ได้นะคะต้นดอกกระเจียวนะคะแม่เหมียวก็เอายางนามาด้วย5ต้นของกินเยอะมากผลไม้นะคะสดใหม่เลยนี่องุ่นนะคะองุ่นแอปเปิ้ลนะคะสิ่งที่ได้ส่วนมากก็จะเป็นของกินนะคะแม่เหมียวไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้านะกินแต่ของกินแล้วครบแล้วเราจะกลับบ้านกันค่ะLet's go! ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ